โหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมเราก็อยู่กันในเกมลาสต์อีพ็อกเหมือนเดิมโดยที่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิววอล็อกสายทอร์เมนต์เอ็นเกมแล้วนั่นเองเพราะว่าเลเวล87ละตอนนี้เข้าสู่คอร์รัปชันแล้วครับผมไปเราไปลุยกันเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเกมเพลย์เขาเป็นยังไงสำหรับสายนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเขาอัพใช้สกิลอะไรบ้างใช้ไอเทมไหนบ้างแล้วก็ใช้จะหาออปชันอะไรดีในไอเทมอะไรแบบนี้ไปจัดไปสักหนึ่งบทเพลงนี่ละกันเวลาผมรีวิวก็จะเป็นรีวิวถ้าผมรีวิวเอ็นเกมนะจะอยู่ในช่วงคอร์รัปชันที่100ถึง200นะผมไม่เกินนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเล่นกันถึงเท่านี้แหละเชื่อผมเถอะเออมันเป็นช่วงที่เก็บเบสซิ่งเก็บอะไรเสร็จพอดีแล้วก็พอถึงตอนนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นตัวใหม่ละเหมือนผมเนี่ยเชื่อผมเลยคือมันจะต้องเหลือแค่ฟาร์มตัวเดียวนั่นแหละที่คุณจะดันคอร์รัปชันจริงๆตัวนี้นะครับผมเป็นวอลล็อกทอร์เมนต์ยูหลักเราก็ใช้เป็นตัวฟิชเชอร์นี่เหมือนเดิมปืดผ่าปัตตพีแล้วก็จะเสริมด้วยการสาบหรือว่าจะใช้Wandering Spirit แล้วก็ใช้จบที่ Profen Will ตัวนี้ปึ๊บ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 ทั้งนี้ทั้งนั้นไอเทมที่เรามีเราจะมีตัวพิเศษคือเป็นเข็มขัดไฟของผมซึ่งมันจะบูสต์ดาเมจได้จากการที่เราติดสถานะเผาไหม้แล้วเราจะติดสถานะเผาไหม้จากการที่เราใช้สกิลพวกนี้สกิลไฟหรือว่าเนโครติกซึ่งผมคิดว่าจะเป็นสกิลนี้ปั๊บ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 ที่ทำให้เร็วที่สุดในการติดเผาไหม้เราได้บูสต์ดาเมจได้จากตรงนี้ก็คือเราจะได้สเปลดาเมจ5ต่อ1สแต็กครับผมเห็นไหมอันนี้ผมมี13ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้เราไม่ได้สเปลดาเมจเพิ่มมาตอนนี้แล้วเราก็กดสกิลน่าจะตัวนี้กับตัวนี้กดปึ๊บ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 มันก็จะแรงไปเราไปดูกันไปในคอร์รัปชันที่100ถึง200เนี่ยที่ผมบอกให้ดูเนี่ยเพราะว่าเซตอัพการมาสแต็กไฟสแต็กอะไรเนี่ยยังไม่ได้ใช้หรอกครับผมบอกเลยเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นจะต้องซื้อเข็มขัดไฟซื้อถุงมือไฟแบบนี้ก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นอ่ะแค่ผมผ่าแค่นี้มันก็ตายแล้วเห็นไหมแค่ผ่าแค่นี้มันก็ตายหมดแล้วใช้สกิลเดียวได้เลยผมในการฟาร์มเดินเดินใช้สกิลเดียวได้เลยแต่ว่าถ้าเจอมอนชุมชุมเจอติดอะไรนู่นเจอสตันอะไรนี่สามารถกดโฟร์เฟนครับผมถ้านี้คุณอมตะเลยนะคุณจะอมตะเลยผมชอบท่านี้นะแวนเดอร์ริงสปิริตแต่ผมคิดว่ามันช้าครับผมดูนะผมยังมองว่ามันช้าชุกชักชุกชักเลยมันก็ช่วยได้เนี่ยแต่มันไม่ยังไม่จำเป็นส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมมันจะใช้ตอนแบบว่าสู้เอ็กไซเมทหรือว่าสู้บอสอะไรพวกนี้มากกว่าถึงจะใช้ฟาร์มพวกนี้ปกติกดแค่นี้ผมก็เดินไปต่อได้เลยเหมือนเดิมก็เต็มเดิมเห็นมอนเยอะๆก็กดซะหน่อยให้มันอลังการคือรีวิวแบบการใช้งานจริงเข้าใจไหมไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่ได้กดหรอกขี้เกียจกดแค่นี้มันก็ตายทั้งหมดแล้วตายแค่นี้แหละเนี่ยไอ้เจอเยอะๆเก่งๆเอากดซะหน่อยเพื่อความหล่อครับผมบางทีตรงสตรีมอยู่ไม่จำเป็นต้องกดหรอกเอ้มันแต่มันก็ต้องกดด้วยให้มันดูเท่ดูหล่อเออหล่อเท่อะปุ๊บโอ้กดซะหน่อยไม่แรงเนี่ยถ้าสาบพวกนี้ยิ่งสาบมันก็จะยิ่งแรงจะยิ่งบูสต์ดาเมจได้นะแต่ก็นั่นแหละกดหล่อเท่ โอ้ยดาบนี้เท่ว่ะดาบน้ำแข็งครับผมไม่เคยได้เลยได้ดาบสายลุ้งได้ดาบสายฟ้าเนี่ยกดแค่นี้ครับผมเป็นไงผมกับบอลล็อกทอร์เมนต์ตัวนี้เขาเสกมาจากมีดนะมีดยูนิคตัวนี้ครับผมก็มีโอกาสซัมมอนออกมา
โอเคเราก็มาดูสกิลกันสกิลนี่เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ของบิวไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมสำหรับใครที่ดูแล้วชอบถามว่าจำเป็นไหมผมว่าไม่จำเป็นหรอกที่จำเป็นสำหรับสายนี้นะผมคิดว่าเป็นแค่ตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้แล้วแต่เลยครับผมถ้าคุณถนัดสกิลอื่นสมมติคุณถนัดบนเคิร์ดคุณเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายไม่ใช่ว่าถ้าไม่ทำตามเคาน์เต็กเป๊ะๆมันจะสู้ไม่ได้มันจะผ่านคอนเทนต์ไม่ได้ไม่ใช่นะผมเกมนี้มันไม่ใช่นะคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้มันบิวมันไม่ได้แตกหรอกเชื่อผมเถอะมันสู้ได้ถ้าในช่วงถึงคอร์รัปชัน100ถึง200นะผมคิดว่ามันสู้ได้ไปสกิลนี้สปิริตเบิร์ดก็เป็นคำสาปเหมือนเดิมว่าสกิลหากินของเราแต่ก่อนสมัยช่วงแรกๆซึ่งเหมือนจะแรงแต่ว่าปัญหาของเขาคือมันขี้เกียจกดใช้มันไม่เหมือนการใช้วนเคิร์ฟที่มันกดง่ายนะมันแบบพุ่งลงเป็นแอเดียเลยอันนี้มันจะลงเป็นตัวเข้าไปนะแล้วรอมันสเปรดออกไปปั๊บส่วนผังสกิลไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากมายครับผมมาดูตัวนี้ตัววิชเชอร์เนี่ยผังสกิลเขาถ้าในบิลเขาจะไม่อัพตัวนี้นะแต่ผมอัพเห็นไหมก็คือเซคันดารีฟิชเชอร์ครับผมปกติมันจะมีครึ่งเดียวไงแต่ผมถ้าเราอัพมันจะยาวแบบปกติมันจะมีแค่นี้พออัพปุ๊บมันยาวไปถึงนู่นผมเลือกอัพแบบนี้เพราะว่ามันเท่ครับผมมันยาวมันยาวมันเท่แต่นั้นมันก็แรงกว่าเดิมแต่เขาไม่อัพเขาก็ไปลงแต้มอื่นกันแล้วก็ที่สำคัญของสายทอมเมนต์นะครับผมก็จะมีตัวนี้ทอมโกเกอร์ก็ทอมเมนต์เมดบวก 45% แล้วก็จะมีทางฝั่งนี้ลงมาทางนี้ครับผมปึ๊บสองตัวนี้ก็คือจะเพิ่มดาเมจต่อตัวเนโคติกรีซิตที่เป็นอันแคปอันแคปคืออะไรอันแคปก็คือมันจะมีแคปอยู่75อันแคปก็คืออย่างผมอันแคปตัวนี้อยู่ที่335ก็คือค่าทั้งหมดแต่ค่ารีซิตเนี่ยมันจะแคปอยู่ที่75มันจะคิดที่ 75% แต่ค่าอันแคปผมมี335ซึ่งไอ้สกิลนี้มันคิดที่อันแคปก็คือคิดที่300กว่านั่นเองครับผมไปแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะอะไรวะเออครับเอาแล้วผมสตรีมถึง4:00ครับแล้วก็มาอัดคลิปต่อเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปลุยตัวไนโคลกันหน่อยนะเพิ่มเนโคติกดาเมจสำหรับแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวผมขอดูดีๆก่อนเพิ่มเนโคติกดาเมจต่อ 1% ของ Critical Multiply ครับซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าเราเอาค่านี้มาทำไมวะสรุปก็คือมันเอามาบูสต์ดาเมจตรงนี้นั่นเองครับผมนะสำหรับบางทีใครที่มาเล่นสายนี้ก็จะงงเหมือนผมตอนแรกผมก็งงว่าทำไมเราถึงต้องบูสต์ตัวใน Critical Resist กับCritical Multiply เพราะเราจะไปได้ดาเมจตรงนี้ก็เป็นการทำดาเมจเพิ่มเติมบูสต์ดาเมจของสกิลนี้นั่นเองสกิลหากินหลักของเราเลยนะตัวนี้ครับผมตัว Wandering Spirit มันก็ไม่มีอะไรครับผมอัพเพื่อเอาดาเมจอัพเพื่ออะไรเพื่อมาบูสต์ดาเมจเรานั่นแหละส่วน Forfane เนี่ย Forfane นี่เป็นสกิลที่ใช้ค่อนข้างดีในการสู้บอสสู้อะไรหรือเคลียร์มอนสเตอร์กลุ่มแบบที่เราไม่อยากจะโดนสตันตายชงเช้งชงเช้งเพราะว่าใช้แล้วมันอมตะไปเลยแล้วก็มีดาเมจด้วยแล้วก็อันนี้ Transcend ก็ผมก็เป็นสกิลเคลื่อนที่ใช้หากินนั่นแหละสกิลเนี้ยผมมองว่าเงื่อนไขเขาง่ายกว่าตอนที่ผมเล่นบีทเพราะว่าผมเล่นบีทมาด้วยตอนแรกเพราะว่าผมรู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะมาจบที่ทอมเมนต์ผมก็เลยชิงเล่นตัวสายบีทไปก่อนสายเลือดออกซึ่งสายนั้นมันค่อนข้างจะเซตอัพเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันจะแรงถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันโดนคำสาปพวกอะไรปุ๊บที่มีคำสาปยิ่งโดนคำสาปก็จะยิ่งแรงแต่มันกินมานาครับผมสายนั้นนะมันกินมานามากกว่าสายนี้แบบว่าเพราะว่ามันมีสกิลนี้ทำให้มันกินมานา
เพราะว่าไอ้สกิลวิเชอร์เนี่ยมันไล่สกิลนี้ออโต้ครับผมทำให้มันใช้มานาเรารัวๆแล้วมันไล่ออโต้ไม่พอมันเพิ่มมานาที่ใช้ด้วยทำให้มันเกินมานาสุดท้ายผมก็เลยย้ายมาสายนี้แล้วก็มันแรงแต่มันไม่อลังการเหมือนอันนู้นนะแต่อันเนี้ยมันแรงครับผมมันแรงแล้วก็ผ่านคอนเทนต์ได้ค่อนข้างไวสบายแล้วก็ไม่ค่อยตายด้วยค่อนข้างจะเป็นอมตะเลยทีเดียวนะผมบอกเลยนะแล้วก็มาดูออปชั่นไอเทมมาดูไอเทมดีกว่าไอเทมหมวกว่าเราเขาจะเลือกเป็นยูนิคตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามีเนโคติกรีซิสมีอินมีอัลเมอร์แล้วก็หาไม่ยากหาง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือได้1วอตต่อวินาทีสำหรับอันแคปเนโคติกรีซิสปึ๊บสร้อยเขาเลือกเป็นตัวนี้ครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นหรอกแค่มันดีแล้วก็มันเอาง่ายๆผมว่าพวกเนี้ยของพวกเนี้ยไม่ได้จำเป็นที่คุณจะต้องมีสำหรับคุณจะเล่นบิลนี้มันจะเลือกเป็นดาเมจเลือกอะไรแล้วแต่คุณเลยของพวกนี้มันไม่ได้จำเป็นมันไม่ใช่ว่าถ้ามันไม่มีแล้วคุณจะเล่นสายนี้ไม่ได้ไม่จำเป็นครับผมสร้อยนี้ตัวนี้จะเป็นออมนิสบวกดึงออสกิลแล้วก็บวกรีซิตต่างๆครับผมก็อย่างที่รู้ว่าเราจะเน้นเรื่องเนโคติกรีซิตต่อแต่เนี้ยมันโคตรคุ้มครับผมสร้อยนี้ดูสิบวกรีซิตค่อนข้างเยอะและที่แน่ๆคือมันบวกดึงทุกสกิลดาบตัวนี้เขาความสามารถของเขาคือจะเนโคติกดาเมจfor damage over time spell damage over time spell ก็จะบวก necrotic damage เพิ่มขึ้นอีก61ครับผมนะทำให้ใช้สกิลได้ค่อนข้างแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะซัมมอนตัวรัดตัวเล็กๆออกมาด้วยเยอะเหมือนกันนะพอดูไปมันก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีเพิ่มบัฟนู่นนี่ครับนั่นครับผมไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ส่วนเสื้อสามารถเลือกใส่ได้เลยตอนแรกผมใส่เป็นเซ็ตlow life นะครับผมก็คือเสื้อที่ลดเลือดกับรองเท้าลดเลือดนะแต่หลังๆก็คือผมคิดว่ามันไม่ตายอยู่แล้วมันยังไงไม่ตายผมก็เลยเปลี่ยนเป็นดาเมจไปเลยจะได้เคลียร์ไวกว่าเดิมเพราะว่ารองเท้าลดเลือดก็ยังมีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันผมทำเป็นรองเท้าแดงแล้วผมได้ตัวออปชันของ movement speed ผมก็เลยใส่รองเท้านี้แหละผมไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยวมันจะเดินช้าถ้าเปลี่ยนก็ได้ผมไม่จำเป็นไม่จำเป็นสำหรับรองเท้านี้ถ้าเปลี่ยนปุ๊บมันก็ใช้ได้แหวนเอาแฟนถุงมือนี่ใช้เป็นถุงมือไฟนะเพราะว่าคู่กับตัวนี้ครับผมไอตัวนี้ที่อธิบายไปตอนแรกใช่ไหมผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมก็คือเวลาเราได้สกิลมือกาที่เราจะเผาไหม้แล้วถ้าเราติดเผาไหม้เราจะได้สเปลดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมนี่คือการทำงานหลักๆของถุงมือนี้เอ้ยของเข็มขัดนี้แล้วก็ส่วนถุงมือก็จะมีการเปลี่ยนจากบีทไปเป็นการเผาไหม้มีอินมีเพิ่มไฟดาเมจโอเวอร์ไทม์แต่ผมว่าไม่จะเป็นหรอกเนาะเนี่ยเห็นไหมถ้าผมถอดรองเท้าผมก็มีวอร์ดอยู่1,800แล้วมีเลือดอีก1,000นะเป็น2,800มันก็คือกันน่ะไม่ได้ต่างกันมากใส่กระถอดแปลว่าสามารถคุณสามารถถอดรองเท้าไปเอารองเท้าที่มีคูลดาวหรือว่าไปเอารองเท้าที่มีโจมตีต่างๆอะไรอย่างนี้ได้ครับผมมันไม่ได้ซีเรียสสำหรับโลไลท์ในการเล่นสายนี้ส่วนนิดอีกเลือกเป็นตัวนี้ครับผมเพราะว่าเขาบวก1เนโคติกสเปลแล้วก็มีออปชันที่จะได้ตัวบวกด้วยเอาแฟนกับแหวนคุยกันไปแล้วสิ่งที่สำคัญ3อย่างคือจะมีเนโคติกรีซิสเนโคติกดาเมจแล้วก็คริติคอลสไตรค์มัลติพายแล้วก็อีกอันนึงดาเมจโอเวอร์ไทม์4ออปชันนี้ครับผมที่เราใช้งานเนาะหมายถึงอะไรถ้าถามผมหมายถึงว่าถ้าคุณได้ของมาแล้วมันมี1ใน4หรือมี2ใน4ออปชันเนี่ยก็คุณก็ใช้ได้ละของนั้นน่ะคุณก็เอามาใช้ได้นะอะไรอย่างนี้หรืออีกอย่างนึงก็คุณได้ของพวกนี้คุณสามารถเอาไปขายได้นั่นเองครับผมพอผมก็ซื้อของพวกนี้มาผมก็ไม่ได้เก็บมาอะไรอย่างนี้ก็ซื้อมาแล้วปั๊บๆๆอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับวอร์ล็อกสายทอร์เมนต์เราไปดูอีกทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ฟาร์มไวฟาร์มไวเคลียร์ไวครับผมอมตะแล้วก็มันก็ดูสนุกด้วยมันไม่ได้ดูเบื่อมันตุ้มตั้งสนิทนี่เราใช้สกิลเดียวเนี่ยหาพื้นและวิญญาณออกมาจากพื้นออกมาจากเวทีเพื่อตามล่ามอนสเตอร์ปึ๊บนี่ไม่ได้บัฟดาเมจดาเมจไม่ได้ทำอะไรสักอย่างกดสกิลเดียวสั้นด้านถ้าบัฟก็จะเป็นปึ๊บตัวนี้ถึกว่ะปึ๊บเจอตัว X พอดีเจอตัว X พอดีนี่ห้องเนี่ยแค่นี้มันเขาเรียกว่าอะไรถึงผลลัพธ์มันจะเหมือนกันผลลัพธ์ก็คือมอนสเตอร์ตายเหมือนกันถ้าเทียบกับฟาคอนนะฟาคอนเดินไปยิงระเบิดป้อมตายหมดผลลัพธ์เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณเล่นตัวนี้มันดูสนุกกว่าครับ มันไม่ดูเบื่อเหมือนตัวนี้นะมันไม่ได้ดูเบื่อมีนู่นในกดมีนี่ในกดนี่ตายหมดครับผมแต่ว่าไม่โหดโหดว่ามันทีเอสนะครับผมตัวนี้ผมเคยรีวิวแบบว่าต้นเกมไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเลเวลสูงละก็เลยมารีวิวเพราะว่าตอนต้นเกมมันยังไม่ได้มันไม่ได้ใช้เซตอัพนี้เราก็เลยดูไม่ออกเอ๊ะพอมันโตขึ้นมามันจะเก่งไหมตอนนี้น้องโตแล้วนะครับผมตอนนี้น้องโตปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมเพลย์เขาเล่นสนุกดีต่อไปก็คือถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะเอาผมได้มา3ตัวมีบอคอนมีเนโครซัมมอนแล้วก็มีวอล็อกถ้าเรื่องของการเคลียร์ไวเคลียร์พื้นที่ไวฟาร์มไวผมให้เป็นฟอลคอนอันดับ2เป็นวอล็อกตัวนี้แล้วก็อันดับ3เป็นเนโคครับผมถ้าเป็นเรื่องของบอสผมให้เนโคเป็นอันดับ1ลองมาเป็นฟอลคอนแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องการทำดาเมจบอสนะแต่ถ้าเรื่องของแบบว่าการความถึกการเอาชีวิตรอดความถึกเอาชีวิตรอดผมให้เป็นวอลล็อกเป็นอันดับหนึ่งครับผมลองมาเป็นเนโคแล้วก็สุดท้ายเป็นบอคอนเนอร์นะส่วนการเก็บเลเวลตั้งแต่การเก็บเลเวลช่วงต้นเกมผมจะให้เป็นวอลล็อกเนโคแล้วก็ฟอลคอนครับผมก็ได้จากประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวตัววอลล็อกทอร์เมนต์สนุกดีนะยังไงก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนสนุกสำหรับตัวนี้เพราะว่าถ้าในโคหลัง65มันน่าเบื่อครับผมฟอลคอนก็น่าเบื่อเหมือนกันแต่มันฟอลคอนมันน่าเบื่อเหมือนกันแต่มันชดเชยด้วยการแบบว่าถ้าสำหรับผมนะฟอลคอนมันน่าเบื่อมันแต่มันชดเชยด้วยการที่ว่าผมเล่นเป็นตัวแรกแล้วมันสามารถฟาร์มไอเทมฟาร์มอะไรได้ค่อนข้างไวเพื่อจะเอามาใช้พัฒนาตัวอื่นต่อๆไปอะไรแบบนี้ครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไม่ทุยไม่มีอะไรแล้วส่วนโปรเจกต์ต่อไปน่าจะเป็นพามาริสสายบีดมาสเตอร์ครับผมยังไม่รู้ว่าจะเล่นสายไหนนะแต่เปลี่ยนอาชีพเป็นบีดมาสเตอร์แล้วเพิ่งเล่นเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเจอกันครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ